99บาทนะฮะไปครับนะฮะโอ้โหถึงขนาดตลับแตกเลยเหรอฮะนะผมว่าตลาดแตกมากกว่าตลับแตกฮะนะเดี๋ยวดูฮะการออกตัวฮะว่าใครจะออกตัวมาก่อนนะใครจะออกตัวมาก่อนนะสำหรับองค์นี้ฮะเริ่มแล้วฮะ99บาทฮะ99บาทฮะ999บาทคุณวุฒิออกตัวก่อนนะนะคุณวุฒิออกตัวมาก่อนฮะคุณเด่นฮะ 3,333 บาทโอ้โหฮะคุณเด่นฮะคุณเด่นออกตัวแบบนี้เลยฮะโอ้โหเอาแล้วฮะ 5,000 โอ้ยคุณระพีพันนะคุณหนุ่ยฮะโอ้ยอย่างนี้ฮะอย่างนี้ม้วนเดียวหรือเปล่าฮะนะจะม้วนเดียวหรือเปล่าถ้าฟินไม่ลงหน้าทางจะเป็นม้วนเดียวฮะนะถ้าฟินไม่ลงนี่ม้วนเดียวจบแน่นอนเลยฮะนะคุณอุ๋ยจะต้องไปอีกแน่นะ 5,000 คุณอุ๋ยตอนนี้ฮะนะคุณอุ๋ยระพีพันขึ้นนำแล้ว 5,000 ฮะนับ1ครับนับ2ครับไปลงเรือก่อนนะเจ๊สายโหดนับ3ครับโอ้โหสายโหดจริงๆฮะเก่งน้องเหมยโอ้เหมยอยากได้โอ้โหฮะโอ้ยใครอยากได้ฮะเหมยอยากได้โอ้ยเหมยอยากได้คุณเก่งว่ายังไงฮะเหมยอยากได้ฮะนับ3ครับเจ๊แรงเกินไปนับ4ครับนับ5ครับโอ้โหยังอยู่ที่ 5,000 นะเจ๊อุ๋ยฮะเจ๊อุ๋ยฮะโอ้โหยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะ 5,000 อยู่ที่เจ๊อุ๋ยฮะนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับโอ้โหโอ้เจ๊ไปคุณอุ๋ยคือใครโอ้ยถามกันใหญ่แล้วฮะถามกันใหญ่แล้วฮะนับ9ครับโอ้ยเหมยแฟนอยู่แล้วครับโอ้ยคุณอุ๋ยคือใครครับโอ้ยคุณอุ๋ยคือใครฮะโอ้ยออกตัวมานำโด่งมาเลยฮะเข้าทางตรงออกมานำหนึ่งเลยฮะม้วนเดียวโอ้ยคุณเด่นอะไรฮะคุณเด่นอะไรฮะคุณเด่นทำอย่างนี้กับพี่อุ๋ยได้ยังไงฮะ1,501บาทผมยอมมาโอ้ยคุณเด่นฮะคุณเด่นทำอย่างนี้กับพี่อุ๋ยฮะโอ้ยธนวัฒน์ฮะนับร้อยไม่รู้จะลุกหรือเปล่าลุกแล้วฮะคุณเด่นนะคุณเด่นไปทำให้ลุกขึ้นมาแล้วฮะโอ้ยเอาแล้วฮะตาเด่นนะอดเชอร์รี่แน่ตาเด่นอดเชอร์รี่แน่แรงขนาดนี้สวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่เอาแล้วคุณเด่นขึ้นนำมา 5,001 บาทนะพี่อุ๋ยโอ้ยคุณเด่นเล่นอย่างนี้กับพี่อุ๋ยได้ยังไงฮะนับหนึ่งครับนับ2ครับนักสู้1บาทมาแล้วโอ้นักสู้1บาทนับ3ครับเอาแล้วฮะคุณอุ๋ยฮะพอใส่เงินแล้วหายไปไหนแล้วเอ่ยฮะนะอาจจะแบเบอร์แล้วฮะแต่โอ้ยตาเด่นฮะตาเด่นมาฮะนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับโอ้ยพี่อุ๋ยไปไหนแล้วฮะพี่หนูพี่อุ๋ยไปไหนแล้วฮะ 5,001 ตาเด่นนะตาเด่นขึ้นนำอยู่ตอนนี้กินโค้กก่อนพี่เด่นนะนับ6ครับ5,100พี่เด่นใจร้ายเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะงัดกันแล้วฮะโอ้ยพี่อุ๋ยฮะพี่อุ๋ย5,100พี่เด่นใจร้ายฮะโอ้โหแพ้กัน1บาทของพี่เด่นนะโอ้ยไม่ได้แล้วฮะนะคุณอุ๋ยฮะคุณอุ๋ย 5,100 บาทนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนับ6ครับนับ7ครับนับ8ครับนับ9ครับโอ้โหเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะนับเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงพี่ผมอยากให้พี่อุ๋ยได้ดูนะฮะพี่อุ๋ยได้ดูว่าเพราะว่าพี่อุ๋ยเพิ่งประมูลพระขุนแผนพายชุมพลสีม่วงไปได้นะสีม่วงนะฮะพี่อุ๋ยเนี่ยสีม่วงเนี่ยนะฮะนะพายชุมพลสีม่วงนะฮะพี่อุ๋ยนะเนื้อม่วงชื่อเขานะฮะเนื้อม่วงเทวกัญญาฮะนะหลังตะกุดทองคำที่พี่อุ๋ยได้ไปนะฮะพี่อุ๋ยประมูลได้ไปนี่ฮะ
สีม่วงนะเดิมเขานะเขาบอกว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่แม่นิดชอบเป็นสีแม่นิดนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะสีม่วงนะสีม่วงนะพระขุนแผนพายกัญญาก็มีสีม่วงฮะ